สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องหยกโมบายค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะ Samsung S8 Plus นะคะอันนี้ตัวเครื่องติดอยู่นะคะแต่ว่าแบตเตอรี่หมดเร็วนะคะรุ่นนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก็คือผ่าฝาหลังเนาะอันนี้เราต้องดูว่ามุมไหนที่มันจะรูดได้ง่ายๆนะคะหามุมให้ได้ก่อนแล้วค่อยใช้พลาสติกรูดเอานะคะแผ่นบางเราไปไหนเนาะต้องใช้แผ่นบางๆเลยง้างได้แล้วค่อยใช้แผ่นพลาสติกรูดนะคะอันนี้เวลารูดมาต้องระวังแผลสแกนนะคะบางทีมันจะหลุดติดฝาหลังมาเนาะตัวแผลสแกนอยู่ตรงไหนแผลสแกนอยู่ตรงข้างกับกล้องนะคะข้างกับตัวเลนส์กล้องเลยเวลาใช้แผ่นพลาสติกรูดเนี่ยเราก็รูดแค่ขอบๆนะคะอย่าดันเข้าไปด้านในเนาะนี่เราไม่ได้เป่าเพราะว่าบางครั้งสีมันร่อนไงสีมันกรอบก็เลยไม่ค่อยเป่ากาวเขาเหนียวมากเลยนะต้องค่อยๆรูดนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าดันมันหลุดลงไปก็ให้มันหลุดลงไปด้านในเลยก็ได้นะคะแผลสแกนไหนนิ้วมือล่างหลุดหมดแล้วส่วนบนยังไม่หลุดโอเคค่ะอันนี้ฝาหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแพสแกนลายนิ้วมือค่ะถอดออกก่อนเสร็จแล้วก็มาถอดน็อตเลยนะคะน็อตก็จะถอดแค่ช่วงบนนะคะเพราะแพมันแพแบตมันอยู่ด้านบนเนาะอ
ันนี้ตัวแบตเตอรี่เก่านะคะแล้วเวลาเอาออกก็ต้องค่อยๆแงะนะคะเพราะว่ามันไม่มีเส้นให้ดึงเหมือนกาวแบตไอโฟนเนาะนี่นะคะเริ่มบวมหน่อยนึงแล้วนะคะนี่เราก็ใส่ก้อนใหม่เลยแบตเตอรี่ใหม่ใส่แล้วก็ประกบซิงค์หลังเนาะซิงค์หลังบีบไม่ลงน่าจะใส่ช่วงหัวก่อนถ้าใส่ไม่ลงหรืออะไรไม่ต้องไปไล่บีบนะคะเนื่องจากว่ามันมีหน้าจอด้วยถ้าเราบีบอย่างนี้น้ำหนักมือลงหน้าจอเกิดอะไรขึ้นจอแตกเนี่ยโอ้โหจอแพงมากรุ่นนี้จอแพงมากนะคะอันนี้ใส่แบตใหม่เปิดติดนะคะเปิดติดแล้วก็ใส่น็อตเลยค่ะรุ่นนี้ดีหน่อยตรงที่ว่าผ่าฝาหลังถ้าบางรุ่นออกเปลี่ยนแบต Samsung นี่ผ่าจอโอ้โหเสี่ยงรุ่นใหม่ๆออกมาผ่าฝาหลังค่อยยังชั่วหน่อยเนาะเรียบร้อยแล้วก็ใส่แพร์สแกนลายนิ้วมือนะคะแพร์สแกนลายนิ้วมืออย่าลืมนะคะว่าถ้ามันใช้งานไม่ได้เนี่ยเวลาเราแกะส้มให้ปิดแล้วเปิดใหม่เนาะว่าตัวเครื่องมันเปิดอยู่แล้วแล้วก็ใส่แพร์ทีหลังนะคะอันนี้ประกบฝาหลังได้เลยนะคะอันนี้กาวเขายังอยู่เนาะกาวเขาค่อนข้างที่จะเหนียวมากนะคะซัมซุงใช้กาวเดิมได้นะคะโอเคค่ะเปลี่ยนแบตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ Samsung S8 Plus ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านแล้วก็ช่อง YouTube น้องหยกโมบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ